ก็ตอนนี้นะครับแม้ว่า2คนเนี่ยจะเลิกรากันไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีการพูดถึงกันเรื่อยๆนะครับต่างคนต่าง move on กันไปมีชีวิตใหม่โดยที่ Sprite เนี่ยก็เปิดตัวคบหากับอุ้งเอิงนะฮะแล้วก็ไปตั้ง YouTube ช่องใหม่จนถึงขณะนี้ก็มีคนกดซับเนี่ยมากกว่า10ล้านแล้วในขณะที่เก๋ไก่ก็ยังใช้ช่อง YouTube เดิมอยู่นะครับที่มีคนติดตาม16ล้านแต่ว่าก็เว้นว่างมาประมาณสัก1ปีไม่ได้มีคลิปใหม่ใดๆออกมาเพื่อให้คนได้มีโอกาสติดตาม Sprite นะครับเป็นการจบที่แม้จะเจ็บปวดแต่ว่าสุดท้ายสำหรับทั้ง2ฝ่ายก็น่าจะดีที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดก็เริ่มมีคนจับสังเกตว่าคุณแม่ณภัสสรคุณแม่ของ Sprite เนี่ยจากที่เคยมีรูปของเก๋ไก่อยู่ใน Instagram แต่ว่ามาวันนี้คุณแม่ลบรูปออกไปแล้วแล้วก็หันมา follow อุ้งเอิงคนรู้ใจของ Sprite จนทำให้เกิดเสียงแตกออกมาเป็น2ฝ่ายด้วยกันโดยบางคนเนี่ยก็บอกว่าการที่คุณแม่ทำแบบนี้มันคือการให้เกียรติอุ้งเอิงแล้วก็เก๋ไก่ด้วยคุณแม่เริ่มเห็นความขยันและความเอาใจใส่ของอุ้งเอิงก็เลยทำแบบนี้ให้แม้ว่าความสัมพันธ์ของแม่และเก๋ไก่จะดีแค่ไหนแต่แม่เองเนี่ยคงไม่อยากให้อุ้งเอิงเห็นแล้วน้อยใจต่างคนต่าง move on ไปในทางของตัวเองลูกชายใครลูกของแม่รักใครเนี่ยคุณแม่ก็รักด้วยขณะที่แฟนคลับของเก๋ไก่ครับก็เข้ามาติว่าไม่รู้ว่าจะติดแฮชแท็กเก๋ไก่และขุดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมเพราะเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจเก๋ไก่ผิดอีกบ้างก็บอกว่าแอบผิดหวังเล็กๆกับการกระทำของคุณแม่เพราะ Sprite และเก๋ไก่ก็สร้างชื่อเสียงมาด้วยกันอย่างน้อยก็เหลือภาพความทรงจำเอาไว้บางคนก็ถึงกับบอกว่าทำแบบนี้สงสารเก๋ไก่นะกลายเป็นดราม่าเบาๆขึ้นมาครับขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ